เมื่อเราได้อ่านบทความและเรามองเห็นตารางสรุปข้อความที่โจทย์กำหนดให้มาแล้วทั้ง10ข้อความคราวนี้ก็อยากให้นักเรียนได้ลองอ่านคิดวิเคราะห์ดูเองด้วยตนเองก่อนนะครับ